อันนี้ไม่รู้จักอันนี้คือแอสโตรนะครับถ้าเกิดไปทำให้มันใหญ่แบบนี้แล้วขายได้ราคาไหมครับพอใหญ่ถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นสายดอกเป็นสีดอกสีชมพูสีแดงก็จะเป็นราคาสูงแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาใช่ไหมไม่รู้ไปทำได้ติดง่ายนะครับออกรากง่ายแต่ถ้ารอให้โตเป็นแม่พันธุ์มีตุ่มดอกก็จะเป็นหลักร้อยอ๋อหลักร้อยถ้าไปเลี้ยงเล่นๆดูอ่ะอันนี้อะไรบอกชื่อใหม่ดิระหว่างก่อนเราเรียนอันนี้ซันโคสตรอเบอรี่ซันโคสตรอเบอรี่ครับผมมันชื่อจริงๆอ่ะมันก็ตัวเดียวกันแหละครับซันโคก็ได้ซันโค3สีก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเลือกกันจริงๆถ้าพื้นๆที่ขายกันก็บอกซันโค3สีแค่นั้นซันโค3สีมีชื่อสตรีชื่อวิสาทเค้ากลุ่มซันโคซันโคอ่ะอันนี้อีกทีนึงอีชินอฟดังอีชินอฟดังอย่าบอกพี่เด้อจะจำไว้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นไม้มีราคาไหมหรือพื้นๆไม้พื้นๆราคาอยู่ที่200บาทเลยสัญญาตอนนี้ถ้าขายก็อยู่ประมาณที่150ถึง200บาทก็เป็นราคาแต่อันนี้ก็ราคาประมาณตอนนี้ก็คือ2ถ้าออกมา3สีอย่างนี้ครับครับ3สีออกมางี้ขายได้200 250ตัวเท่านี้เหรอคะน่าใหญ่ๆประมาณนี้เลยอ๋อไม่ถึงใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดเรามาใส่ในนี้ก็ราคาประมาณกันใช่ไหมถ้าเลี้ยงไปใหญ่ๆก็ได้ใช่ไหมได้ครับตัวนี้เอาทำได้นะครับทำได้ใช่ไหมเด็ดมาแล้วก็ทำลงดินได้เลยแต่ว่าดินนี้ขอเป็นดินที่ปลูกนะครับดินที่ปลูกจะเป็นประเภทไหนจะเป็นดินถุงของเราก็ได้นะครับตามตลาดนะครับเรามาร่อนนะร่อนผมก็จะใช้ตะแกรงประมาณนี้นะตะแกรงหยาบก็ได้ถุงเท่าไรครับเนี่ยเนี่ยตะแกรงแบบไอ้ดินอย่างนี้ก็ถือว่าติดบาทตะแกรงประมาณเนี้ยแล้วผมก็ร่อนพอผมร่อนเสร็จผมก็จะได้ดินประมาณเนี้ยอันนี้คือหน้าดินที่ผมร่อนแล้วพร้อมที่จะทำหน่อนะทำหน่อคือเด็ดมาทำเนื้อมันจะมีดินถุงเนาะร่อนแล้วก็ขุยมะพร้าวร่อนนะครับขุยมะพร้าวร่อนแล้วก็มีหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนะเบอร์00เอามาผสมกันมีเบอร์00 01 02นะครับนี่ไอ้เม็ดนี้เป็นอย่างนี้นะเขามีขายใช่ไหมคะนี่ขายครับบ้านน้องชายมีขายนะครับขายพัสดุแล้วก็จะมีคิดมอสนะครับคิดเอาง่ายๆผมบอกงี้ดีกว่าง่ายๆคิดมอส1ส่วนดินร่อน1ส่วนดินถุงนะแล้วก็อันนี้3ส่วนปุ๋ยเหรอคะนั่นเม็ดเหลืองเม็ดเหลืองใช้ออโมโคสครับออโมโคสกับสกาคเนกีนะเป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับที่ใส่กล้วยไม้นะดูค่ะเหมือนเล่นดอกกันด้วยใช่ไหมผมไม่มีต้นผมไม่มีถุงให้ดูแอสโตรถ้าเขาเป็นเราจะมาลุ้นตอนนี้เรายังดูไม่ออกเท่าไหร่แต่ถ้าพอเขาโตขึ้นแล้วหน้าแบบนั้นจะเขาจะแบบมีราคาสูงครับค่ะถ้าเป็นจุดก็มาลุ้นเนี่ยค่ะ200เราจะมีถ้าขายประมาณ250ถึง300ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นบีนี่จะเป็นหลักผมไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรให้ดูนะแต่ว่าเอามาให้เป็นตัวอย่างดูเฉยบอกของเงี้ยอันนี้ผสมหรือยังยังไม่ผสมครับเป็นสัดส่วนนี่เฉยครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือคิดมอสนะผมใช้ยี่ห้อ